What t t a m e r to y o u Why it m a t t e r s คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ Why It Matters เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผม <Bon as S 3> คค่ะทำไมต้องรีบพูดก่อน <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ไอซีคุณเป็นบอสหรือเปล่าผมถามก่อนบอสโบเคยได้ยินปหมบอสโบอาจจะมีชื่อนี้หลุดออกมาสักวันนี้ใช่กําลังสาวอยู่ยังมาไม่ถึงเราพูดกันมาอย่างนี้แปลว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องดีไอคอนทุกับบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นอืมใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเราเห็นเห็นข่าวกันมาทั้งข่าวนี้เองก็เป็นสัปดาห์แล้วกับอดีตก็มีข่าวแบบนี้เยอะ ใช่ใช่เออโบไปหาข้อมูลมาเป็นไงบ้างเอาที่เดียคอนก่อนล่าสุดคือโดนอา่าตำรวจเอาหมายจับไปควบคุมตัวละครับ<อ>วันนี้วันนี้คือวันที่สิบหกตุลาใช่สิบหกตุลาก็คือโดนควบคุมตัวเรียบร้อยและผู้เสียหายเนี่ยเยอะนะหนูว่าตั้งแต่หนูดูมาในอดีตประวัติการของมันอะ่ะอันนี้น่าจะเยอะเยอะแบบเยอะสุดเลยอเพราะว่าเป็นประมาณเกือบสี่แสนคนอะ่ะ เยอะมากไม่ถึงว่าคนที่อยู่ในคนที่เป็นผู้เสียหายอ่ะเออแบบเยอะเยอะจริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างที่พี่ธันบอกคือแชร์ลูกโซ่อืแชร์ลูกโซ่อ่ะมันถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นครับซึ่งแชร์ลูกโซ่อย่างที่เรารู้ก็คือมันก็คือวิธีการหลอกลวงรูปแบบหนึ่งของมิชชชีพอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อให้เหยื่อหลงกลอะไรเงี้ยค่ะใน อดีตเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์การแชร์ลูกโซ่เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานอเอาดีๆก็คือเป็นร้อยปีนะครับถ้าย้อนดูคดีเก่าๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครับจะเอาอันนี้ก่อนเนาะเป็นไงบ้างคดีนี้อ่ะก็โดนจับไงตอนนี้โดนจับแล้วโดนจับแล้วแต่ว่าเขาก็ยังสืบสวนอยู่เพราะว่ามันมันเกี่ยวโยงกับหลายๆหลายๆฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ ทั้งนักการเมืองดารานักแสดงนักร้องหลายอย่างคือมันพัวพันกันไปหมดเลยซึ่งซึ่งพอมันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาถูกคำถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคําว่าใช้ลูกโซ่เนี่ยมันคืออะไรนะอืใช่ไหมพอเราได้ยินกันบ่อยมากไม่ใช่แค่ข่าวใหญ่ข่าวแบบแบบชาวบ้านน่ะป้าคนนั้นป้าคนนี้เป็นเหยื่อใช้ลูกโซ่อีกแล้วอะไรเงี้ยก็เรอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะใช้ลูกโซ่นี้มันเป็นยังไงที่มามันยงที่อดีตมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ที่มานะคือคมันก็จะเหมือนมาหลอกสมมุติว่าหนูมาหลอกมาบอกพี่ธันว่าเนี่ยพี่ธันสมัครเป็นสมาชิกของหนูดิแล้วแบบพี่ธันจะได้รับผลตอบแทนในราคาที่แบบสูงสมมุติว่าหนูบอกพี่ธันว่าเนี่ยพี่ธันลงทุนกับหนูแล้วพี่ธันจะได้ผลตอบแทนห้าสิบเปอร์เซ็นภายในสามเดือนแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นภายในหกเดือนอะไรแบบเนี้ยคือมันจะแบบประมาณหนึง่งเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วแบบพี่ธันเนี่ยจะมีมีรถมีบ้านหรูห มีแบบไลฟ์สไตล์ที่สุดปังอะไรเงี้ยถ้าพิทันมาร่วมลงทุนกับหนูอะไรประมาณนี้มันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้แล้วกันอ่ะซึ่งคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในวันนี้เนี่ยมันเริ่มจากอันแรกก่อนที่หนูบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นเป็นร้อยปีแล้วครับไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินไหมมันคือคดีที่ชื่อว่าพรซีพรคซีเคยยินอยู่นิดนหน่อยแต่ไม่รู้ลึกคือคดีนี้เนี่ยนะต้องบอกว่า ไม่มีใครคิดเลยว่าคือคิดไม่ถึงเลยว่าคาดีนี้จะทําให้แชร์ลูกโซ่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนาะแล้วก็มันเริ่มมาจากสแตมดวงเดียวอืเรื่องนี้มันเกิดจากเด็กผู้ชายชาวอิตาลีคนหนึ่งเขาชื่อชาวพอนซีตาชาวพอนซีเนี่ยต่อไปน,นี้เรียกพอนซีแล้วกันค,คือจะเดินเขาเดินทางไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อไปสแสวงหาโอกาสไปทํางานไปอะไรก็ว่าไปจนได้ทํางานเป็นผู้ช่วยที่ธนาคารแห่งหนึง่ง ซึ่งวิธีการทำทำงานของธนาคารแห่งนี้เนี่ยคือจะให้ดอกเบี้ยลูกค้าสูงมากหกเปอร์เซ็นเวลามีลูกค้ามาฝากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันเอามาจากการที่เงินของลูกค้ารายใหม่ที่มาฝากอเอาไปใจ่ายให้ลูกค้ารายเก่าหมุนไปเรื่อยๆอย่างเี้เออเออหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ย มันทําให้เหมือนเหมือนหมุนแล้วมันหมุนไม่ทันอ่ะก็เลยทําให้เจ้าของธนาคารเนี่ยมันต้องหนีไปหนีไปอยู่ต่างประเทศซึ่งพอนซีเนี่ยก็เรียนรู้วิธีนี้มาอ่าก็เก็บไว้รอรอโอกาสของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นช่องทางแล้วโอกาสมันมาถึงแล้วคือมันจะมีคูป,ปองคูป,ปองหนึ่งไว้พี่ที่ใช้แทนสแตมในการส่งจดหมายไอ้พอนซีเนี่ย มันก็มองว่าในในอเมริกาเนี่ยมันขายถูกกว่าประเทศทางยุโรปบ้านมันมันก็เลยคิดว่าถ้ามันซื้อไปขายต่อมันน่าจะรวยยับเลยอืมเพราะมันได้ขายมันได้ส่วนต่างไงอันนี้กอ่ามันก็เลยไปตั้งบริษัทแล้วก็ทําธุรกิจขายไอ้คูป,ปองสแตมนี้ขึ้นมาครับตอนปีสองสี่หกสามก็คือร้อยกว่าปีที่แล้ว,ลวอ่าเขาก็ใช้วิธีการระดมระดมแบบนักลงทุน ด้วยคําสัญญาที่ว่าจะสร้างผลตอบแทนให้50%ภายใน45วันไอ้คำสัญญาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พรีซีนะยุคเนี้ก็ยังได้ยินอะไรแบบทํานองนี้อยู่เนาะคำสัญญาว่าจะได้แบบนั้นแบบนี้ซึ่งถ้ามองดีๆขายฝันนูมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะเออก็ยังมีอยู่นะแล้วก็จะได้ผลตอบแทน100%ภายใน3เดือนคนก็แบบสนใจเยอะมากก็มาอย่างเงี้ยอ่ะก็ลงทุนลงทุนกันไปสุดท้ายวงล้อนี้จบใน9เดือนค่ะ Uh huh. ไปไหนไม่ได้นานครับเพราะว่ามีคนมาเปิดโปงว่าจริงๆแล้วพรนซีเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปลงทุนซื้อคูปองอะไรเลยเป็นแค่ uh huh. เอาเงินคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าอ uh huh. ออืเวนไปเรื่อยๆถอดแบบมาจากธนาคารที่เขาเคยทํางานนั่นแหละเ,ะเป๊ะๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งความตลกก็คือมันถูกตัดสินจําคุก,กก็จริง uh huh. แต่สักพักหนึ่งถูกเนรเทศเออกจากประเทศ uh huh. ไปอยู่ uh huh. กลับไปอยู่ที่อิตาลี uh huh. โดยที่ไม่ต้องติดคุกอร uh huh. อดตัวไปก็รอดตัวไปใช้ชีวิต ต่อมาอันนี้ใกล้ขึ้นละรู้จักแม่ชมอยไหมเคยได้ยินอ่าอันนี้เกิดขึ้นในบ้านเราเลยเมื่อนานมากและคดีนี้นะคะเริ่มโดยนางชมอยทิพซโอม,อมเป็นอดีตพนักง,งานองค์การเชื้อเพลิงซึ่งชวนเพื่อนร่วมงานเนี่ยไปลงทุนซื้อรถน้ำมันอืมเรื่องนี้มันเกิดประมาณปีสองห้าสองศูนย์ประมาณนี้ประมาณนี้อเราข่าวคือรถน้ามันคันนึงเนี่ย แต่ต้องใช้เงินในการซื้อรถทั้งคันเนี่ยประมาณแสนหนึ่งแสนหกหมื่นบาทซึ่งคนที่สนใจเนี่ยชีบอกว่าจะมีจะมีผลการันตีที่หกจุดห้าเปอร์เซนต่อเดือนอ่าถ้ามาลงทุนนะจะมีผลผลการันตีเลยแล้วสามารถถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลานี่คือบิสเนสโมเดลนะอ่าพอมันบวกกับภาพลักษณ์ที่น่าแบบเชื่อถือของนางอะ ทำให้แบบคนใหญ่คนโตก็พากันไปลงทุนอะไรเงี้ยจากธุรกิจที่ตอนแรกจะเริ่มทําจากวงแคบๆเริ่มขยายไปสู่นักลงทุนรายย่อยเนาะม,มันก็เลยเกิดเป็นโมเดลใหม่ขึ้นมาโดยการลงทุนเพื่อซื้อล้อรถด,ด้วยอ่าล้อรถอย่าลงทุนได้เออเพราะซื้อทั้งคันมันเยอะเกินไปอาล้อรถไ้ก่อนอ่ะเราเรา,เราไปลงทุนซื้อล้อรถก็ได้ได้ผลตอบแทนเหมือนกันทีนี้ ก็ไปลงทุนแบบนี้ปุ๊บคนมันก็เยอะขึ้นใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยมันเริ่มสะดุดละเพราะมันไม่มีนักลงทุนคนใหม่อืเขาเลยถึงได้รู้กันว่าไอการลงทุนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอืนอกจากผลตอบแทนที่มันได้จากการกินหางกันไปเรื่อยเอื่อหมือนที่โบบอกคือมันเอาลายใหม่ไปจ่ายให้ลายเก่าใช่พอมันวนไปเรื่อยปุ๊บแล้วมันมันไม่มีคนใหม่แล้วมันก็หมดอะไรเงี้ยคือยายชะม้อยเนี่ยโดนจำคุกเป็นแสนปีนะ คือแสนปีคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้ยเก้าสิบ้าปีก็คือทั้งชีวิตนั่นแหละจริงจะพูดง่ายคือทั้งชีวิตใช่ใช่ความเสียหายเนี่ยสี่สี่พันห้าร้ยล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอผู้เสียหายเยอะมากหลักหมื่นแต่ที่น่าขำกคือนางโดนรถโทษจากเป็นแสนปีเนี่ยเหลือเจ็ดปีสิเอ็ดเดือนคือสักพักหนึ่ง ก็ติดไปเนี่ยติดไปเปีกว่าอ่ะออกมาใช้ชีวิตปกติในปี 2, 5, 3, 6ค่ะแล้วก็เป็นคดีดังในไทยเนาะครับคือนอกเหนือจากวงการนี้แหละไปภาคเกษตรกรรมกันบ้างโดนเหมือนกันมเมื่อก่อนมันจะมีพี่ทันเคยเห็นกุ้งกล้ามสีแดงๆที่ชื่อว่า crayfish ไหม อ่าเคยเออมันดังมากช่วงหนึ่งประมาณปีสองห้าหกศูนย์วานช่วงนั้นอะ่ะอย่าบอกนะว่ามีการลงทุนกับเคฟิชเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> คือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีประธานสาพันธ์ไอ้กุ้งเคฟิชเนี่ยอ่ามันไปหลอกให้คนมาลงทุนแบบซื้อให้มาซื้อกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงอแบบลงทุนคนละประมาณหมื่นกว่าบาทอ่าซื้อกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงแล้วก็สัญญาว่าจะซื้อกลับอตอนมันโตอะไรางเงี้ยเออพอถึงเวลาจริง ก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างชิงอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางที่ที่หลอกคนอ่ะก็ไปเปิดรับตัวแทนมาแบบให้ช่วยหาสมาชิกไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนหลงเชื่อเยอะอะไรเงี้ยเขาไปตรวจสอบภายหลังเขาเขาพบว่าไอ้สหพันธ์เนี้ยมันไม่มีอยู่จริงไม่เคยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยซ้ำทั้งหมดอ่ะมันคือเรื่องหลอกลวงทั้งหมดเลยเออแล้วคนก็เลยแบบ โดนหลอกอ่ะโดนหลอกให้เลี้ยงกุ้งอ่ะแล้วตอนนั้นคือกุ้งก็คือเหมือนโดนทิ้งอ่ะเออก็มีมีข่าวอยู่ช่วงหนึง่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนจะคล้ายๆกับอีกกรณีหนึ่งเป็นภาคเกษตรกรรมปลูกอินทผพลัมอืมอีกคดีเนี้ยคือข้าราชการโดนหลอกเยอะมากมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการเพราะว่า มันเป็นเหมือนสไตล์แบบเขาก็อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณเขาก็เลยเหมือนไปลงทุนเพื่อปลูกไอ้ต้นไม้นี้อะไรประมาณนี้ยค่ะเขาก็จะต้องซื้อปุ๋ยสารเคมียาบำรุงอะไรอย่าเงี้ยซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะเป็นคนชักชวนเออให้มาซื้อแล้วก็จะบอกว่าแบบจะซื้อผลผลิตคืนทันทีอะไรเงี้ยถ้ามันมีผลอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนค่อยๆขยับให้ไปเลือกเริ่มไปลงทุนซื้อหุ้นเออ การันตีจะได้รับเงินคืนตราที่ยังไม่ถอนหุ้นอะไรเงี้ยใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือให้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้างอะไรเงี้ยหลอกเงินบางคนแบบศูนย์เป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะคก็ก็เป็นเหมือนกรณีเดียวกันกับกับของกุ้งอะไรเงี้ยแหละเออจนมาถึงคดีล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะมาเป็นอันนี้นะคือ forex ทีดีเนาเป็นคดีดังอยู่เออใช่อันนี้คือคนดังแบบชัดเจนเลยก็คือเหมือน มีแพลตฟอร์มที่หน้าตาหน่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดให้คนมาซื้อขายเงินหรือว่าเทรดฟอเร็กนั่นแหละครับแล้วก็ใช้จุดอ่อนที่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่กล้าลงทุนเองเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญซึ่งมาเอามาทําเป็นจุดแข็งของธุรกิจนี้โดยการแบบชูว่าคุณก็เอาเงินพี่ทันก็เอาเงินมาฝากให้โบสิเดี๋ยวโบจะให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เอเนี่ยดูแลให้เองไปบริหาร เปหมุนให้ออไปบริหารจำไร none, อะไรให้ฟิลนั้นฟิลนั้นแล้วก็เหมือนรับประทารับประกันผลตอบแทนให้นักลงทุนแบบสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนโหเยอะนะคือถ้าฟังะเป็นชาวบ้านคือไม่ต้องทําอะไรเอาเงินไปให้แล้วได้รับผลตอบแทนแบบสม่ําเสมอใช่มันก็มันก็ดึงดูดคนที่กําลังยากลาบากได้นะใช่ใช่คือเหมือนเอาเงินไปฝากอะ่ะเออแล้วให้คนไปบริหารต่ออย่างเงี้ยซึ่งวัฏจักรก็เหมือนเดิมพี่ทันคือช่วงแรกมันมีการจ่ายผลตอบแทนก็จริง แต่พอเหมือนวงมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันก็ไม่สามารถคืนเงินให้กับสมาชิกหน้าใหม่ๆได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมีข่าวออกมาว่าแบบเออคนเป็นเหยื่อจํานวนมากอะไรเงี้ยรวมทั้งพวกดาราศิลปินด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเนี่แหละคือเคสที่ยกมาเอาจริงๆถ้ามองอด,ดีคือจุดร่วมของมันอะ่ะมันก็มีให้มีให้สังเกตอยู่นะว่ามันมีว่ามันมีจุดร่วมแบบร่วมกันอยู่หลายข้ออยู่ประมาณ คือหนึ่งเลยคือภาพลักษ์ที่น่าเชื่อถือใช่เ<น>พราะว่าถ้าถ้า,ถามันมีแค่วิธีการได้เงินอย่างเดียวอะ่ะอืมันจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีทำเอ้ยฉันมีคนเด่นคนดังมาอเป็นคนผูดช่วยๆด้านนั้นมาบริหารเงินให้อะไรเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยฉันก็ไว้ใจได้นี่หวาเนาะใช่คือมันมีการเอาหน้าที่การงานสังคมรสนิยมทุกอย่างแบบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงแบบ การชักชวนจากคนใกล้ชิดอ่ะอย่างสมมติหนูชวนพี่ธันอย่างเงี้ยพี่ธันก็บางทีอาจจะเชื่อไม่ไม่เอไม่เชื่อไม่เชื่อไม่น่าเชื่อถือโอเคโอเคโอเคคืออาจจะเป็นญาติพี่ธันแฟนพี่ธันเนี้ยอะด้วยคําพูดคําจาที่แบบพี่ธันลงทุนสี่อะไรเงี้ยนึกออกปะเออมันก็มันก็น่าเชื่ออะไรเงี้ยครับสองคือการันตีด้วยผลตอบแทนที่สูงเราว่านี้ยอันตรายเลยนะมันชักจูงคนได้มากๆเลยอ่ะใช่คือบางทีคนชาวบ้านอาจจะแค่มีปัญหาชีวิตที่ อยากจะมีเงินมากขึ้นมาแก้ปัญหาปากท้องอ่ะอืมแต่พอเจอคํานี้ไปแล้วว่ามันซื้อคนได้อ่ะการันตีผลตอบแทนนี้แบบสม่ําเสมออ่ะส่วนหนึ่งที่มันยังพอได้สม่ําเสมอเพราะว่าเขาเอาเงินคนใหม่ไปเวียนจ่ายให้คนเก่าด้วยซึ่งก็คือตั้งแต่ยุคโบราณการมาเลยก็เป็นแบบนี้คือถ้าย้อนไปดูเราโดนหลอกมาเป็นร้อยปีแล้วนะก็ยังโดนอยู่เอนี่เนี่ยน่าสนใจคือ โบบอกว่าเราทําเราโดนหลอกกันอย่างนี้มาร้อยปีเพราะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดคนได้ไม่ว่าจะผ่านเจเนเรชันไหนๆไว้อืมซึ่งมันคือแบบนี้เนาะการใช้ภาพด้านน้าเชื่อถือการการันตีผลตอบแทนเป็นประจําอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนธุรกิจที่มันเกิดขึ้นอะ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอยู่จริงไงมันก็เหมือนอแบบเป็นแค่ภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแค่แบบ อาจจะไปลงทุนยิงแอดหน่อยให้มันดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันแบบมันไม่ได้มีอยู่จริงอะไรเงี้ยโดยการใช้ภาพลักษณ์ของคนที่มีชื่อเสียงอะไรก็ว่าไปคือกลยุทธ์เนี้ยคนที่ทําธุรกิจลูกโซ่อะใช้กลยุทธ์คนดังอ่ะค่อนข้างเยอะนะถ้าถ้าถ้าย้อนดูที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่จะชอบใช้พวกดารามาเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรพวกนี้<อ>ค่อนข้างเยอะเป้าหมายคือคนระดับหมู่มากอะ่ะแล้วดาราที่ดังๆนะ ก็เข้าถึงคนหนูมากได้คือรู้จักแน่แน่มองหน้ารู้จักเลยคนนี้คือใครอะไรเงี้ยเนาะเหมือนประมาณว่าแบบสร้างภาพให้เกิดความใกล้ชิดกับสิ่งกับธุรกิจแบบเนี้ยว่าแบบดูสิขนาดคนดังคนนี้ยังลงทุนเลยอะไรประมาณเนี้ยเออมันเป็นมันเป็นในลักษณะนี้สักสักเยอะแล้วก็ไม่น่าหลอกลวงหรอกเพราะว่าคนขนาดคนดังที่มีชื่อเสียงอ่ะเขาจะมาหลอกเราทําไมใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่มันมีจุดร่วมร่วมกันเลยสาหรับหนูคือระบบเครือข่ายสมาชิกอืมอืม คือมันจะชอบแบบจะต้องมีเป็นเมมเบอร์อะต้องเข้าไปเป็นเมมเบอร์ก่อนถึงจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นอะไรเงีย้ยซึ่งโดยปกติแล้วอะ่ะมันก็มันก็ดูไม่จริงนะครับเออซึ่งปัจจุบันมันก็มีอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะแบบเด็กรุ่นใหม่ก็โดนตามโซเชียลมีเดียก็จะชอบมีคนทักมาแบบสนใจทำงานที่แบบรายได้ดีๆอะไรแบบนี้บ้างไหมอะไรเงีย้ยเป็นแบบทำ การตลาดอะไรเงี้ยโบก็เคยโดนเพราะเราเพราะเราเหมือนดาราไงส่วนหนึ่งไม่น่าจะถือแหละนิดนึงน่าจะถืออ่ะคคอนิดนึงโอเคโอเคอคือเคยโดนเคยโดนคนทักมาเหมือนประมาณว่าแบบเขาเสนอเขาออฟเฟอร์งานที่มันเป็นการตลาดมาให้เขาพูดแค่นี้เลยนะการตลาดซึ่งมันดูไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามันมันไม่ใช่การตลาดแบบตรงตัวแบบนั้นใช่ป่ะใช่แล้วมันเป็นงานการตลาดที่พอหนูถามไปว่าเกี่ยวกับอะไร เขาก็พูดไม่ได้คือเหมือนแค่ลงรูปโปรโมทเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลเนี้ยเป็นฟิลแบบลงรูปใช้ชีวิตได้เงินวีคละสามพันถึงหมื่นห้ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรอเออใช่ปะคือแล้วมันมีคนทําเยอะไว้พี่ซึ่งซึ่งเข้าใจนะคือพูดแล้วนักวิจัยแบบนี้เข้าใจว่าคนที่เขาละบากจริงๆ่ะแล้วพอมันมีอะไรที่เป็นแสงสว่างในชีวิตเขาอะมันก็ไม่แปลกที่เขาจะแบบเฮ้ยลองดูหน่อยอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตแล้วก็ได้ที่จะอยู่รอดได้อะเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษคนที่ โดนหลอกก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผู้นี้มันหลอกเก่งมากๆไงก็ใช่อแล้วพอเข้าไปส่งนะก็จะเจอว่าแบบเขาจะชอบลงรูปแบบเหมือนพาคนนี้ไปเที่ยวต่างประเทศได้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเหมือนได้ได้รีวอร์ดเออได้รีวอร์ดได้ใช้ชีวิตได้แบบได้มีไลฟ์สไตล์ที่เขาเคยอยากจะมีเขาอยากจะมีอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งพูดอย่างนี้เราคิดว่ายิ่งแชร์ลูกโซ่มันเกิดขึ้นในยุคโซเชียลมีเดียอันนี้อันตรายอ่ะใช่ใมันถูกแชร์เห็นผ้า คนคนนี้แม่ขายคนนี้ได้ไปเที่ยว<อ>ญี่ปุ่นได้ไปเที่ยวยุโรปแล้วอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยคือ,อคพอแล้วพอหลายๆหลายหลาย,ลายวงวงแชร์พวกเนี้ยมันล้มอะ่ะหลายคนอะ่ะก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วว่าใครเนี่ยมันเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ชักชวนกันแน่มันยากอีกนะคืออย่าง,างมันเป็นได้ทั้งสองบทบาท <laughs> เออคืออย่างกรณีล่าสุดเราจะเห็นเลยว่าบางแม่ขายบางคนออกมา พูดในลักษณะว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทั้งทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองก็อาจจะเคยชวนคนอื่นเข้ามาในวงจรนี้ด้วยใช่คือมันซับซ้อนมันยากตรงแนววิธีการพิสูจน์เนี่ยแหละว่าว่าจริงๆแล้วเขาคือผู้เสียหายจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอืมก็ประมาณนี้เราเราคิดว่าความท้าทายหลังจากนี้คือถ้าเรามองมองไปในอนาคตอะว่าแล้วกฎหมายมันจะเท่าทันกับสิ่งนี้ยังไงนะอย่างเคสตาวที่โบบอกอะว่าเฮ้ยแม่ขายเนี่ยถลอวจเป็นเหยื่อเลยเป็นผู้เสียหายกันแน่ เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้กระทาอีกคนนึงกันแน่นะเออคือถ้าไม่มีเขาวงจรมันก็จะไม่ไปต่อแต่เขาเองก,ก็มาบอกประโยชน์นะว่าฉันโดนหลอกลวงอะไรบ้างอะ่ะก็ใช่แล้วเมื่อกฎหมายมันคงต้องอาจจะมีวิธีการอะไรบางอย่างในการดูเรื่องนี้แหละเราว่านะเพราะเราไม่ได้เช่าใชาคนอางฮนันนั้นแต่คิดว่า<ม>จะป้องกันยังไงดีนี่แหละเนาะอืมมันน่าจะขึ้นอยู่กับวิธีการสืบสวนถ้าเป็นอันนั้นนะช่ใช่แต่ว่าบอกว่าส่วนหนึ่งคือเราน่าจะต้องจับจุดให้ได้ว่าความเหมือนกันของ ธุรกิจแบบเนี้ยมันคืออะไรแล้วถ้าจับจุดได้แล้วแล้วมันมีความคลายอ่ะก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่าเราคิดว่าสิ่งแรกที่เราทําได้คือพอเห็นอะไรที่มันดึงดูดใจมันต้องตั้งตั้งถามหมนว่ามันได้จริงๆรหรอวะจริงมันได้ง่ายขนาดะไรไหมเออมันมันหอมมันแบบมันหวานเออมันหวานไปไหมแบบมันดูง่ายเกิน่ออยู่เฉยๆอ่ะโพสต์รูปออนไดอะไรสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะมันดูแล้วว่ามัน มันง่ายไปหน่อยยิ่งง่ายไปหน่อยยิ่งน่าสงสัยน่านตรายไปหน่อยใช่ก็ต้องก็ต้องเอะใช้คำนี้กันต้องเอเอเยอะใช่เอเยอะว่าแบบเวลามันมีอะไรมาออฟเฟอร์ให้เราแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันต้องเอหน่อยว่าแบบจริงป่าววะแล้ายิ่งสมัยนี้ยิ่งเห็นอย่างเคสล่าสุดยิ่งคนดังดาระดับประเทศอ่ะอืมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะเราคิดว่าหลังจากนี้สังคมไทยมันคนต้องตรวจสอบดารากันมากขึ้นอ่ะก็ใช่หรือดาราเองเราคิดว่าพวกเขาเองก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเนาะ หลายคนก็ระวงตัวมากขึ้นนะโอเคต้องตรวจสอบมากขึ้นแต่บางทีเขาเป็นพีเซนเตอร์เขาไม่รู้หรอกว่าไอบริษัทเนี้ยมันทําอะไรอยู่นโยบายอ่ะเขาเช็คแค่โปรดักอะ่ะซึ่งมันก็ซับซ้อนแหละเข้าใจได้มันเรื่องนี้มันยุบยับอะ่ะต้องดวนต่อไปแหละแก้ไขย,ยังไงดอใช่ค่ะครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกันใบเนะว่าถ้ายิ่งดูหอมหววหอมบานก็ต้องเอกันหน่อยใช่ถ้ามามดูได้เงินจริงๆงง่ายๆก็เอะมันจริงไหมลองถามถามเพื่อนก็ได้แล้วว่าแล้วถ้าเพื่อน พาเราไปคัะถามตำรวจไหมอ่าโอเคโอเคได้ถามตำรวจหน่วยงานเรื่องอะไรแย่ปปงออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบทรัพย์สินเรื่องการฟอกเงินอะไรใช่ว่าโทรถามเจ้าหน้าที่หน่อยก็ได้ว่าเฮ้ยเช็คหน่อยว่านี้มันเคยมีเรื่องร้องเรียนไหมเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างงี้เนาะหรือลองเอาบริษัทไปเซิร์ชใน Google เออกระทรวงพาณิชย์อะไรเงี้ยว่าเขาได้จดทะเบียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ลองลอนดูกันหลายๆ l a อร์เนาะใช่ครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ สามารถติดตามรายการวัยเอ็ดแมทเทได้นะครับทุกช่องทางของเด e แมทเทอในทุกวันพฤรทเหันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบอบสวัสดีค่ะ